สื่อเกาหลีได้ทำข่าวเกี่ยวกับกีฬาวอลเลย์บอลอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งข่าวที่สื่อเกาหลีลงเนี่ยก็เป็นนัดที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ค่ะระหว่างทีม IBK Altos กับทีม AI Paper Saving นั่นเองค่ะที่มีนักกีฬาสาวไทยอย่างชมพู่พรพันธ์เกิดปราดอยู่ในทีม IBK นั่นเองค่ะและในวันนี้นะนักกีฬาไทยก็ได้พิสูจน์ผลงานของตัวเองเลยทีเดียวค่ะคว้า MVP มาครองสื่อเกาหลีจับตาการแข่งขันของทั้งสองทีมนี้มากนะเพราะว่าในช่วงแรกของฤดูกาลเนี่ยถือว่าฟอร์มของทั้งสองทีมเนี่ยใกล้เคียงกันนะคะแล้ววันนี้ก็เป็นทาง IBK Altos ได้พิสูจน์แล้วค่ะว่ามีความแข็งแกร่งขึ้นมาสามารถที่จะเอาชนะทาง AI Paper ไปได้3-1เซตค่ะสื่อเกาหลีใต้ลงข่าวเกี่ยวกับการแข่งขันครั้งนี้ค่ะพูดถึงฟอร์มการเล่นของทั้งสองทีมนะคะแล้วก็จะเน้นหนักไปทางฟอร์มของ IBK มากกว่าได้พูดเอาไว้ว่าระบบของทาง IBK นั้นยังมีข้อผิดพลาดอยู่มากเขาก็มีการคาดการณ์ก่อนเกมการแข่งขันด้วยนะคะว่าทาง IBK เนี่ยจะสามารถเอาชัยชนะติดกัน2เกมได้หรือไม่วันนี้เนี่ยก็มาแข่งกันที่สนามของ IBK หรือว่ามาแข่งที่บ้านของ IBK Altos ด้วยนั่นเองนะคะและอย่างที่ทราบกันดีว่า IBK นั้นมีความนิ่งมากกว่าดูมีความมั่นใจมากขึ้นนะคะจะสังเกตเห็นเนี่ยก็ตั้งแต่เซตที่2เป็นต้นไปเพราะในเซตที่1เนี่ยยังดูแกว่งๆอยู่เลยนะคะระบบการเล่นเนี่ยมันยังไม่แน่ไม่นอนเลยนะยังเอาแน่เอานอนไม่ได้ว่าอย่างนั้นนะคะแล้ว IBK ก็พยายามค่อยๆเล่นในรูปแบบของตัวเองจนสามารถเอาชนะทาง AI Paper ไปได้ค่ะแฟนวอลเลย์บอลชาวเกาหลีเนี่ยก็พูดด้วยนะคะมีการชื่นชมโค้ชนะหลังจากที่เกิดประเด็นดราม่าอยู่หลายครั้งระหว่างเฮดโค้ชของ IBK แล้วก็ชมพู่พรพันธ์เกิดปราดค่ะไม่ว่าจะเป็น1เลยชมพู่จะต้องเซตให้ช้าลงเพราะว่าเพื่อนในทีมเนี่ยเข้าตามไม่ทันครั้งที่2ก็จะเป็นช่วงที่โค้ชเนี่ยพูดว่าดูเหมือนว่าชมพู่พรพันธ์เกิดปราดยังไม่ค่อยรู้จักวอลเลย์บอลเกาหลีใต้เท่าไหร่นักนะคะแต่ในวันนี้นะคะกระแสก็กลับดีขึ้นค่ะแฟนๆวอลเลย์บอลชาวไทยและชาวเกาหลีเนี่ยต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าโค้ชเนี่ยเริ่มจะใช้งานชมพู่พรพันธ์เป็นแล้วรู้ว่าจังหวะไหนควรจะส่งชมพู่ลงรู้ว่าจังหวะไหนควรจะให้ชมพู่ออกมาพักแล้วให้ชมพู่มองไปที่สนามว่าเพื่อนเล่นยังไงมีข้อผิดพลาดมีข้อบกพร่องตรงไหนนะคะหลังจากชมพู่ออกมาพักแล้วกลับเข้าไปลงสู่สนามอีกครั้งปรากฏว่าเธอก็ทำผลงานได้ดีค่ะมันจะมองภาพออกนะเวลาที่เราออกมาอยู่นอกสนามเนี่ยแต่พอเราอยู่ในสนามอาจจะมองไม่ชัดนะคะโค้ชก็คงจะคิดประมาณนี้นะคะและในวันนี้เนี่ยก็ต้องชื่นชมอเบอร์คอมบี้จริงๆค่ะตัวตีหัวเสาชาต่างชาติเธอทำผลงานได้ดีจริงๆมีความนิ่งแล้วก็มีความเด็ดขาดมากขึ้นรวมถึงตัวโลคอลอย่างฮวังมินขยองด้วยนะคะที่ทำแต้มได้เยอะเหมือนกันนะในวันนี้นะคะได้รับลูกเซตสวยๆจากพรพันธ์ไปหลายลูกเลยทีเดียวค่ะวันนี้โชว์ฟอร์มได้ปังมากขึ้นเรื่อยๆสำหรับทีม IBK และพรพันธ์ก็ได้พิสูจน์แล้วว่าการมาของเธอนั้นช่วยทีมได้มากจริงๆนะคะตัวเลขเนี่ยก็บอกอยู่แล้วนะคะสถิติต่างๆตัวเลขการทำคะแนนต่างๆจนทำให้วันนี้พรพันธ์คว้า MVP มาครองค่ะตอนนี้ทางทีม IBK นะคะขึ้นมาเป็นอันดับ5ของตารางเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ก่อนหน้านี้เนี่ยอยู่ท้ายตารางรั้งท้ายตลอดนะตอนนี้ขยับมาแล้วก็ถือว่าเป็นสัญญาณดีๆของทาง IBK นั่นเองค่ะเรามาดูสื่อเกาหลีนะคะว่าทำข่าวเกี่ยวกับทาง IBK เนี่ยว่าอย่างไรบ้างหลังจากจบเกมนะคะเขาได้เขียนพาดเอาไว้นะว่า Thailand Starting Setter Adaptation to Korean Volleyball นะคะก็หมายความว่าเซตเตอร์ที่มาจากประเทศไทยได้ปรับตัวเข้ากับวอลเลย์บอลเกาหลีไดเรคเตอร์เนี่ยมีความพึงพอใจถึง 80% นะคะอ่ะนี่ก็เป็นพาดหัวข่าวนะคะที่ทางเกาหลีเขาได้นำเสนอนะเขาก็ได้มีการเขียนไว้นะคะว่าทาง IBK เนี่ยเอาชนะด้วยสกอร์21-15 25-20 25-19และ27-25นั่นเองนะคะถ้านับเป็นเซตเนี่ยก็จะเป็น3-1เซตค่ะและในวันนี้นะคะทางโค้ชของ IBK เนี่ยก็ได้ออกมาพูดถึงทีมหลังจากจบเกมค่ะ
ค้ชได้พูดเอาไว้นะคะว่า the setter who raised the ball well so that his teammate could laugh good at it was the Thailand national team starting setter ผ่อนผันนั่นเองนะคะก็โค้ชเนี่ยก็ได้ชมเอาไว้นะว่าตัวเซตที่สามารถส่งบอลไปให้เพื่อนเล่นได้ดีเนี่ยก็คือพรพันธ์ซึ่งเป็นเซตเตอร์ที่มาจากทีมชาติไทยเขาก็ยังพูดอีกนะคะว่า it's good to be able to help the team win พรพันธ์เนี่ยมีส่วนช่วยเหลือทำให้ทีมเนี่ยชนะได้ในวันนี้ค่ะแล้วเขาก็พูดอีกว่า he has a great desire to keep winningเขาต้องการที่จะเก็บชัยชนะแบบนี้ไปอีกเรื่อยๆนะคะตอนนี้ก็ผ่านมาประมาณ1เดือนแล้วนะคะเนี่ยเขากล่าวเอาไว้นะ It's been about a 1 month นะคะ I play as soon as I arrive นะคะเขาก็ได้ผ่านการแข่งขันมาประมาณ1เดือนแล้วเขาก็อยากจะเก็บชัยชนะนี้ต่อไปนะคะคือเขากล่าวด้วยความมั่นใจเลยนะโค้ชคิมเนี่ยนะคะแล้วก็ยังพูดอีกนะคะว่าตัวเซตเตอร์เนี่ยมีความสำคัญอย่างมากในกีฬาวอลเลย์บอลตรงนี้ค่ะทุกคนนี่ค่ะNo matter how good the offense is it is uselessIf the setter cannot raise the ball properly นะคะตรงนี้เนี่ยก็แปลไว้ว่าไม่ว่าจะรุกดีแค่ไหนก็ไม่มีประโยชน์ค่ะถ้าตัวเซตไม่สามารถส่งบอลได้อย่างสวยงามค่ะนะคะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการชื่นชมชมผู้พรพันธ์เกิดปราดของเราเป็นอย่างมากเลยนะคะและบรรทัดตรงนี้นะคะเขาก็ยังบอกเอาไว้ค่ะว่าBefore the match against Paper Saving Bank, Coach Kim Ho Sun said of Phon Phan, he play for the Thailand national team for a long time, so when he play for the Thai national team, he can do it with his eye closed, he said. นะคะหมายถึงว่าก่อนที่จะเริ่มการแข่งขันกับทาง Paper Saving เนี่ยนะคะเขาเล่นให้ทีมชาติไทยมานานดังนั้นน่ะพรพันธ์เขาเล่นแบบปิดตาเขาก็เล่นได้ประมาณนี้นะคะแต่สำหรับที่นี่คือที่เกาหลีเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่เวิร์กเนี่ยค่ะตรงนี้นะคะ but it doesn't work that way here มันไม่ได้เวิร์กสำหรับที่เกาหลีนี้นะคะโค้ชเนี่ยเขาก็เลยมีความกังวลนะคะเนี่ยบรรทัดตรงนี้เขาเขียนเอาไว้นะคะว่าโค้ชมีความกังวลแต่อย่างไรก็ต้องเอาชนะให้ได้พรพันธ์จะต้องทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเพื่อทีมจะได้มีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเนี่ย then the team willlikely be stable นะคะนี่ก็คือคำที่โค้ชได้พูดถึงพรพันธ์นะคะว่าพยายามให้พรพันธ์ปรับตัวเพื่อความมีเสถียรภาพของทีมนั่นเองค่ะพรพันธ์เองเนี่ยเขาก็ยินดีที่จะปรับตัวนะทุกคนในเมื่อโค้ชบอกว่าให้เซตช้าลงเธอก็ทำตามโค้ชเซตช้าลงค่ะเพราะว่าต้องรอตัวตีหัวเสามาเข้าบอลด้วยนะคะถ้าเซตเร็วเกินไปตัวตีเข้าไม่ทันก็ทำแต้มไม่ได้อยู่ดีนั่นเองค่ะและโค้ชนะคะก็ยังให้สัมภาษณ์ต่ออีกนะคะว่า The advantage of Phon Phan is that it can lead a quick attack and I am currently 80% satisfied นะคะนั่นก็หมายความว่าการโจมตีอย่างรวดเร็วของพรพันธ์เนี่ยทำให้เขาพึงพอใจถึง 80% เลยนะคะวันนี้เฮดโค้ชของ IBK เนี่ยพอใจถึง 80% เลยส่วนอีก 20% ที่เหลือเนี่ยเขาบอกว่าจะต้องดูเป็นทีมมากกว่านี้นะคะการทำงานเป็นทีมเนี่ยยังขาดแคลนอยู่นะเนี่ย in the mood in teamwork นะคะตรงเนี้ยเขายังติเรื่องนี้อยู่นั่นเองนะคะแต่อย่างไรก็ตามโค้ชเนี่ยได้ชื่นชมพรพันธ์ค่ะบอกว่าพรพันธ์เนี่ยทำตามคำสั่งได้ดีตรงนี้นะคะพรพันธ์ execute these orders well นะคะสามารถที่จะเซตแล้วส่งบอลให้อับเบอร์คอมบี้ทำแต้มได้ถึง31แต้มส่งบอลทำให้ฮวังมินขยองทำแต้มได้ถึง10แต้มค่ะพโยซึงจูทำได้อีก10แต้มค่ะนี่คือผลงานของพรพันธ์ที่ช่วยเหลือทีมนั่นเองนะคะและก็โค้ชเนี่ยออกปากชมเลยนะว่าเธอทำตามคำสั่งของโค้ชเธอมีการปรับตัวอย่างที่โค้ชบอกนั่นเองค่ะเป็นสัญญาณดีๆมากๆสำหรับชมผู้พรพันธ์เกิดปราดของเรานะคะตายก็เชื่อว่าแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยเนี่ยเอาใจช่วยเธอเป็นอย่างมากค่ะเพราะว่าใครที่ได้ติดตามโคโวลิกเกาหลีใต้เนี่ยจะรู้เลยว่าพรพันธ์นั้นมีความกดดันอย่างมากเลยนะคะไม่ว่าจะจากโค้ชหรือว่าจากแฟนๆจากทางไทยหรือทางเกาหลีเองนะคะเพราะว่าทุกคนก็ล้วนแต่คาดหวังมาที่ตัวเธอนั่นเองค่ะเอาใจช่วยจริงๆสำหรับพรพันธ์แล้วก็วันนี้ดีใจกับพรพันธ์มากๆที่เอาชนะได้นั่นเองนะคะไว้เจอกันใหม่นะคะทุกคนใครมีอะไรอยากจะติชมแนะนำนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ